many people make resolutions, then they end up not keeping them. So in 5 days we'll be starting a new year. ก็เพียงอีก5วันนะครับเราก็จะถึงปีใหม่แล้ว And it's normal that as 1 year comes to a close, we kind of look back on that year and what kind of a year was it for us. ก็เป็นเรื่องปกตินะที่เราจะเวลาปีนึงเนี่ยสิ้นสุดลงใช่มั้ยครับเราก็จะมองย้อนหลังไปนะครับแล้วก็ทบทวนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา And as we look back, it's almost natural that we think about making some changes. What can we do differently in the new year? และเมื่อเรามองย้อนกลับไปใช่มั้ยครับเราก็จะดูว่าเอ๊ะมีอะไรที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงในปีใหม่นี้บ้างที่จะทําสิ่งที่แตกต่างไป So we call these changes that we want to make, we call them New Year's resolutions. เราเรียกสิ่งนี้นะครับว่าปณิธานปีใหม่And making New Year's resolutions is kind of a time-honored tradition around the world, not just in America, but around the world. ก็คือการตั้งคำปณิธานปีใหม่เนี่ยคือเป็นวัฒนธรรมไม่ใช่แค่ที่อเมริกาเท่านั้นแต่ว่าทั่วโลกเลย And the truth is, we all want an improved and a better life in the next year. ความจริงก็คือว่าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองในทางที่ดีขึ้นในปีใหม่นี้This is especially true when the year that we're coming out of was challenging or difficult. ซึ่งเป็นลักษณะแบบนี้เป็นความจริงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าในปีที่ผ่านมาเป็นปีที่เราต้องเจอปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างที่ยากลำบาก Now, in addition to all the normal challenges of life, we also had COVID-19 thrown into our mix for 2020. นอกจากปัญหาทั่วไปของชีวิตแล้วเนี่ยในปี2020ที่นี้เนี่ยก็คือเราก็ยังเจอโควิดปัญหาโควิด I think we can all say that COVID has really impacted our lives ผมคิดว่าเราทุกคนคงสามารถบอกได้ว่าปัญหาโรคโควิดเนี่ยก็คือส่งผลกระทบมากมายต่อชีวิตของเรา So but according to research on New Year's resolutions many people make resolutions then they end up not keeping themมีงานวิจัยนะได้เกิดขึ้นในเรื่องของที่ได้ทำนะเกี่ยวกับในเรื่องของการตั้งคำปณิธานนะครับในสำหรับปีใหม่นะครับแล้วก็ผลออกมาก็คือว่าคนมากมายไม่ได้ทำตาม So it's found that about 60% of people make New Year's resolutions ก็ในงานวิจัยนะปรากฏว่ามี 60% ที่ยอมรับว่าเขาได้ตั้งคำปณิธานสำหรับปีใหม่จริงๆ But only about 8% of the people are successful in keeping themแต่ว่ามีเพียงแค่ 8% เท่านั้นที่สามารถที่จะรักษาคำปณิธานนั้นได้ So when we think about the resolutions we made last year, whether we kept them or not, it's important for us to look back. ฉะนั้นเมื่อเรามองดูคำปณิธานที่เราตั้งในปีที่ผ่านมานะครับไม่ว่าเราจะประสบความสำเร็จหรือไม่นั้นก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจะมองย้อนกลับไปเพื่อทบทวนSo according to a survey conducted by Inc. magazine back in America, which is a business publication, they came up with a top 10 list of things that people were hoping for. ก็ได้เมื่อเรามองดูปีที่ผ่านมานะครับในมีบริษัทหนึ่งนะครับได้ทำวิจัยก็คือบริษัทชื่อว่า Inc. นะครับเป็นบริษัทด้านสื่อของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ได้ทำวิจัยเกี่ยวกับการตั้งคำปณิธานของคนนะก็ได้ออกมามีประมาณ10ประการด้วยกันที่คนชอบตั้งSo as 2019 ended and 2020 began, this is what people were hoping for last year. ก็อันนี้ก็คือเป็นปี2019ถึง2020นี้นะครับแล้วก็ต่อไปนี้ก็เป็นรายการคำปณิธานที่คนได้ตั้งสำหรับปีที่ผ่านมานี้ So number one, the most commonly hoped for resolution was that people would eat healthier or they would go on a diet. ก็คือว่าในรายการที่1นะครับก็คือว่าคนก็ตั้งปณิธานที่จะให้ที่จะลดน้ําหนักนะครับกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นแล้วก็เพื่อที่จะลดน้ําหนักนะครับ And this is 71% of the people that was their wish แล้วก็คือมีคนที่ตั้งปณิธานแบบนั้นเนี่ยคือประมาณ 71% Number 2 that people would exercise more อย่างที่2นะครับปณิธานที่2ที่คนตั้งก็คือว่าจะออกกําลังกายมากขึ้น65% of the people said that was their resolution. มี 65% นะครับที่ตั้งคำปณิธานแบบนั้น Number 3, 54% wanted to lose weight. คำปณิธานที่3ก็คือว่าคนอยากจะลดน้ำหนัก
Number four, 32% wanted to save more money and spend less money. ก็ประการที่4นะก็คือคนอยากจะประหยัดมากขึ้นแล้วก็ใช้จ่ายให้น้อยลงนะครับมีอยู่ 32%. Number five, 26% of people wanted to learn a new skill or learn some kind of a new hobby. ก็ลำดับที่5นะก็มีประมาณ 26% นะครับที่คนจะอยากจะเรียนทักษะใหม่ๆหรือว่าเรียนความรู้งานอดิเรกใหม่ๆ Number 6 and this is 21% people wanted to quit smoking ก็ลำดับที่6ก็คือว่าคนอยากจะเลิกบุหรี่นะครับก็มีประมาณ 21% Number 7 17% people wanted to read more ลำดับที่7ก็คือว่าคนอยากจะอ่านหนังสือมากขึ้นนะครับมีประมาณ 17% Number 8 and this is 16% of people wanted to find a different job 16% นะครับก็เป็นลำดับที่8ก็คือมี 16% ก็คือว่าหางานใหม่ Number 9 and this is mostly for male respondents but 15% wanted to drink less alcohol ก็อันนี้ก็ลำดับที่9นะครับก็เป็นส่วนใหญ่เป็นผู้ชายนะก็คืออยากจะเลิกดื่มแอลกอฮอล์ดื่มเหล้านะครับเลิกดื่มเหล้าประมาณ 15% And number 10 13% of people wanted to spend more time with family and friends แล้วก็อันดับที่10ก็คือว่ามี 13% นะครับที่คนอยากจะใช้เวลากับครอบครัวมากขึ้นแล้วก็เพื่อนๆมากขึ้น Now it's interesting when you look at this all of these 10 of these lists is 50% of the people who responded to these said that they failed in these resolutions before January 31st. They didn't even make it out of the month of January before they'd given up on their resolutions. How many percent? 50%. Okay. ก็สิ่งที่น่าสนใจนะก็คือว่าประมาณ 50% นะครับของคนเนี่ยคือที่ทำที่ตั้งปณิธานนี้ก็คือว่าเขาทำตามไม่ได้นะครับก็คือแค่ก่อนวันที่31มกราเนี่ยคือเขาก็ทำไม่ได้แล้ว That's pretty sad และนั่นก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้านะครับ Right but let's take a look at this top 10 list and I have a question ก็ให้เราที่จะดูรายการ10รายการนี้นะครับแล้วก็ผมก็มีคำถามอยู่ในใจ So how many of these 10 resolutions were focused on the self in other words the person who was making these resolutions คือมีกี่ข้อนะครับที่มุ่งเป้าที่มาที่ตัวเองHow many of these 10 were focused on other people? แล้วมีกี่ข้อมีปณิธานกี่ข้อที่มุ่งเป้าไปที่ผู้อื่น And the last question is how many of these 10 resolutions were focused on God? และมีกี่ข้อที่มุ่งเป้าไปที่พระเจ้า None of them. ไม่มีข้อใดเลยที่มุ่งเป้าไปที่พระเจ้า Right, in fact, none of these resolutions are focused outwardly on other people. They are all focused on the self, the person making the resolution. คือทุกข้อเหล่านี้นะครับก็ส่วนใหญ่แล้วก็คือว่ามุ่งเป้ามาที่ตัวเองไม่ได้มุ่งเป้าไปที่ผู้อื่นเลย I mean the reality is that we are all fallen people living in a fallen world ความจริงก็คือว่าเราทุกคนเป็นคนบาปแล้วก็เราก็อาศัยอยู่ในโลกที่เสื่อมทรามา We naturally focus on ourselves เราเป็นธรรมชาติของเราอยู่แล้วที่เราจะมุ่งเป้ามาที่ตัวเองจดจ่อที่ตัวเอง We naturally tend to think about what's best for us เรามักจะคิดว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเรา In fact in all of human history there's only been one person who ever lived who perfectly fulfilled God's resolutions for how to live a life ก็ในประวัติศาสตร์มนุษย์นะครับมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ดำเนินชีวิตที่ตรงตามพระประสงค์ของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์And this is our Lord Jesus, and it's His example that we try to follow. และนั่นก็คือองค์พระเยซูนั่นเองเป็นแบบอย่างที่ให้เราดำเนินตาม So faced with 2020 coming to an end and looking at 2021 coming to a beginning, what can we do? เพราะฉะนั้นคือในเมื่อปี2020ใกล้สิ้นสุดลงแล้วนะครับแล้วก็ปี2021เนี่ยกำลังคืบคลานเข้ามาเราจะทำอย่างไรAs a child of God, what resolutions might our Heavenly Father want for us to make? แล้วในฐานะที่เราเป็นบุตรของพระเจ้าคำปณิธานอะไรที่พระองค์ทรงประสงค์จากเรา I mean, how can we make resolutions that will honor God and that will please Him? แล้วเราจะตั้งคำปณิธานอย่างไรให้ที่จะ
ที่พระเจ้าจะพอพระทัยแล้วก็ถวายเกียรติแด่พระเจ้า But also how can we make resolutions that we know the Holy Spirit will help us to keep we don't have to keep them in our own power แล้วเราจะตั้งคำอธิษฐานอย่างไรให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเราด้วยในการที่จะรักษาคำอธิษฐานนั้น I think a good start is for us to understand what's important to God เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราต้องคิดว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญสำหรับพระเจ้า I want to set a context ผมก็อยากจะพูดถึงบริบทตรงจุดนั้น We're going back in history to the time of Jesus it was his last week alive ก็ผมอยากhis last week alive going back to Jesus time it was his last week that he was alive okay ก็อยากจะกลับไปในช่วงเวลาที่พระเยซูยังมีชีวิตอยู่ในสัปดาห์สุดท้าย It was Tuesday of Passover week ซึ่งวันนั้นเป็นวันอังคารที่เป็นสัปดาห์ของเทศกาลปัสกา3 days later he would be betrayed and arrested and taken to the cross และก็คือหลัง3วันหลังจากนั้นเนี่ยพระองค์ก็ถูกทรยศแล้วก็ถูกนำไปตรึงที่กางเขน The religious leaders were trying to trap him they were looking for a charge to bring against him เหล่าบรรดาผู้นำเนี่ยก็พยายามที่จะหาข้อกล่าวหาที่จะกล่าวหาพระองค์ They wanted Jesus dead พวกเขาอยากจะให้พระองค์ตาย And this is the context and you'll find this in your outline Matthew chapter 22 verses 35 through 40และต่อไปนี้ก็เป็นบริบทนะครับของเรื่องเหล่านั้น And this is what was going on ซึ่งอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่22ข้อ35ถึง40นะเดี๋ยวเราจะอ่าน And one of them a lawyerAsked him a question to test him. Teacher, which is the great commandment in the law? And he said to them, You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. This is the great and first commandment. And the second is like it. You shall love your neighbor as yourself. On these two commandments depend all of the law and the prophets.เจรามัทธิวบทที่22ข้อ35ถึง40บอกว่ามีผู้เขียนมีผู้เชี่ยวชาญบัญญัติคนหนึ่งในพวกเขามาทดสอบพระองค์ว่าท่านอาจารย์ในธรรมบัญญัตินั้นพระบัญญัติข้อไหนสำคัญที่สุดพระเยซูทรงตอบเขาว่าจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านด้วยสุดใจของท่านด้วยสุดจิตของท่านและด้วยสุดความคิดของท่านนั่นแหละเป็นพระบัญญัติข้อสำคัญอันดับแรกข้อที่2ก็เหมือนกันคือจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองธรรมบัญญัติและคำของผู้เผยพระวจนะทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับพระบัญญัติสองข้อนี้ It's important for us to understand that this lawyer didn't really care about Jesus's answer. He was trying to trap him. สิ่งที่สำคัญนะครับที่เราควรรู้ก็คือว่าธรรมอาจารย์นะครับที่มาถามพระเยซูเนี่ยก็คือเขาไม่ได้สนใจคำตอบของพระเยซูเลย But Jesus still answered accurately and correctly. แต่ว่าพระเยซูยังคงตอบได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ Jesus' answer perfectly sums up what should be most important to God's children. ก็สิ่งที่พระเยซูสรุปก็คือเป็นบุคลิกลักษณะที่ลูกของพระเจ้าบุตรของพระเจ้าควรที่จะเป็น And this is the characteristic that should really drive our lives. และนั่นเป็นบุคลิกลักษณะที่ควรเราในฐานะบุตรของพระเจ้าควรมี And this is the first resolution that I believe that we could make that would honor God.ก็และนั่นก็คือผมเชื่อว่าเป็นคำปฏิทานที่ผมเชื่อว่าเราเมื่อเราตั้งคำปฏิทานนี้แล้วจะถวายเกียรติพระเจ้า And you'll find this also in your outline. It's resolve to put God and neighbor first in all that you do. ก็อันนี้ก็มีอยู่ในใบแทรกนะครับก็คือว่าหนึ่งก็คือว่าตั้งปฏิทานที่จะให้พระเจ้าและเพื่อนบ้านเนี่ยมาก่อนนะครับให้ในทุกสิ่งที่เราทำก็คือว่าให้พระเจ้าและเพื่อนบ้านเป็นที่หนึ่งในทุกสิ่งที่เราทำSo to love God with all of your heart, with all of your soul, with all of your mind means to put Him first in everything that you do. นั่นก็คือว่าการที่เราจะรักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจสุดความคิดสุดกำลังของเรานั้นก็คือการที่ให้พระองค์เป็นที่หนึ่งในทุกสิ่งที่เราทำ So we need to develop an attitude of thinking before we speak or before we act. Will what I'm about to say or do will it glorify God? Will it honor Him?เพราะฉะนั้นคือก่อนที่เราจะพูดก่อนที่เราจะคิดหรือว่าทำอะไรเนี่ยให้เราถามว่าสิ่งที่เราจะทำนั้นเป็นสิ่งที่ถวายเกียรติพระเจ้าหรือไม่ And secondly we need to think will what I say or what I do will it bless my neighbor
และต่อไปก็คือเราต้องถามตัวเองว่าสิ่งที่เราจะพูดหรือว่าจะทำเนี่ยเป็นสิ่งที่จะอวยพรเสริมสร้างเพื่อนบ้านของเราหรือไม่ This should not only be our primary resolution for this year, but it should be the characteristic that describes the rest of our life. ลักษณะแบบนี้เป็นอะไรเป็นคำปณิธานที่ไม่ใช่เพียงแค่สำหรับปีนี้เท่านั้นนะครับที่เริ่มต้นปีใหม่เท่านั้นแต่ควรเป็นอะไรที่เราจะดำเนินต่อไปหรือว่าถือต่อไปจนในชีวิตที่เหลือของเรา And when we live our lives in this way, this will be a characteristic that will tell people that we are God's children. และเมื่อเราดำเนินชีวิตที่มีบุคลิกลักษณะแบบนี้ก็จะทำให้คนอื่นเห็นหรือรู้ว่าเราเป็นสาวกของพระองค์ If you look at your outline, Jesus himself tells us in John chapter 13 verse 35. ถ้าเราดูในใบแทรกของเรานะครับก็จะมีพระธรรมยอห์นบทที่13ข้อ35นะครับ By this everyone will know that you are my disciples if you love one another ก็ได้เขียนไว้ว่าถ้าท่านทั้งหลายรักกันและกันดังนี้แหละทุกคนก็จะรู้ว่าท่านเป็นสาวกของเรา Love God love others ให้เราที่จะรักพระเจ้าและรักผู้อื่น That's our first resolution และนั่นก็คือเป็นคำปณิธานควรจะเป็นคำปณิธานแรกของเรา Number 2Begin each day in God's word. คำปฏิฐานที่สองนะครับก็คือว่าให้เราดำเนินชีวิตในแต่ละวันตามพระคำของพระเจ้าหรือว่าในพระคำของพระเจ้า In order for us to live out God's will and to know God's will, we need to read God's word. การที่เราจะรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือพระประสงค์ของพระเจ้านั้นเราจำเป็นที่จะต้องอ่านพระคำของพระองค์And by God's grace, He's provided His written word for us to study and to read. ก็โดยพระคุณของพระเจ้านะครับพระองค์ก็ได้ประทานพระคำของพระองค์มาให้เราได้อ่าน And God's written word is completely sufficient for all of our needs. และพระคำของพระเจ้าก็เป็นอะไรที่เพียงพอสำหรับเราในความต้องการของเราที่จะในการดำเนินชีวิต If you look at 2 Timothy chapter 3 verses 16 and 17, this is what it tells us. ก็ในให้เราดูในพระธรรม2ทิโมธีบทที่3ข้อ16ถึง17นะ All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting and training in righteousness so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work ในพระธรรม2ทิโมธีบทที่3ข้อ16ถึง17เขียนไว้ว่าพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยคในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการแก้ไขสิ่งผิดและการอบรมในความชอบธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะมีความสามารถและพรักพร้อมที่จะทำการดีทุกอย่าง God's word is completely sufficient for us พระวจนะของพระเจ้าเพียงพอสำหรับเราในการดำเนินชีวิต Also follow along with me in Hebrews chapter 4 verse 12ก็อยากให้เราดูตามผมนะครับในพระธรรมฮีบรูบทที่4ข้อ12 For the word of God is living and active and sharper than any two-edged swordeven penetrating as far as the division of soul and spirit of both joints and marrow and able to judge the thoughts and intentions of the heart ในพระธรรมฮีบรูบทที่4ข้อ12บอกว่าเพราะว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นมีชีวิตและทรงพลานุภาพอยู่เสมอและคมยิ่งกว่าดาบ2คมใดๆแทงทะลุกระทั่งแยกจิตและวิญญาณทั้งข้อกระดูกและไขในกระดูกและสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจด้วยSee, God will speak to you through His Word. ฉะนั้นพระเจ้าทรงตรัสผ่านพระวจนะของพระองค์สื่อถึงพระประสงค์น้ำพระทัยของพระองค์ผ่านพระวจนะของพระองค์ But we have to be willing to listen. แต่ว่าเราต้องตั้งใจที่จะฟังหรือพร้อมยินยอมที่จะฟัง So be sure to set aside some time every day, whatever time is best for you and your specific situation. Set aside time every day to spend time in God's Word.เพราะฉะนั้นในแต่ละวันนะครับไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงขอให้เราที่จะจัดเวลาใดเวลาหนึ่งนะครับในการที่จะใช้เวลากับพระองค์กับพระคำของพระองค์ And there are many many tools out there that can help us to better understand God's word แล้วก็มียังมีเครื่องมือต่างๆมากมายที่จะช่วยเราในการศึกษาพระคำของพระองค์ด้วย We call these study Bibles where you have God's written word but also some commentary to help us to understand the context and the meaningซึ่งเราเรียกเป็นพระคัมภีร์ที่มีคำอธิบายอย่างพวกอมตะธรรมอะไรเงี้ยครับก็เป็นพระคัมภีร์ที่มีคำอธิบายที่สามารถช่วยให้เราศึกษาพระคำของพระเจ้าได้ So I recommend if you can get yourself a copy of a good study Bible
ก็ผมขอแนะนำนะครับว่าให้เราหาพระคัมภีร์ฉบับศึกษาแบบนั้นสักเล่มหนึ่งมาใช้ในการศึกษา There are many good resources out there, but two of my favorites are the English Standard Version Study Bible and the NIV Study Bible. ก็สำหรับผมเองนะครับก็คือก็แนะนำนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นฉบับ ESV หรือ NIV นะครับแต่สำหรับภาษาไทยนะครับก็สามารถใช้อมตะธรรมหรือว่าเล่มใดก็ได้นะครับที่มีคำอธิบายที่ช่วยเราในการศึกษาพระคัมภีร์The other thing I recommend is get a notebook or a journal. แล้วผมก็ยังคงอยากจะแนะนำให้เรามีสมุดบันทึกหนึ่งเล่มสำหรับไว้จดบันทึก And as God speaks to you through His Word, you can record what He's saying to you. แล้วในขณะที่เราอ่านศึกษาพระคัมภีร์นั้นคือเมื่อพระเจ้าตรัสให้เราก็เราก็สามารถที่จะจดบันทึกได้ And make a plan to read your Bible in a way that will ensure that you get into that Word every day.ก็อยากจะให้เราวางแผนในการที่จะอ่านทุกๆวันนะครับ There are some people that at the beginning of the year they start a Bible reading plan to read the whole Bible in 1 year ก็อาจจะมีบางคนที่อาจจะอ่านมีแผนที่จะอ่านพระคัมภีร์ทั้งปีให้จบก็ได้ And those are great plans but they're not for everybody ก็นั่นอาจจะเป็นแผนการที่ดีนะแต่ว่าก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะเหมาะแบบนั้น So identify a Bible reading plan that you can commit to and you can make sure that it drives you into God's word every day. ก็เมื่อพูดถึงการแผนการอ่านพระคัมภีร์นั้นก็คือให้เราหาแผนที่สามารถที่จะแบบผลักดันให้เราอ่านพระคัมภีร์ทุกๆวัน Just before Jesus was betrayed by Judas, he prayed what is called the high priestly prayer. We find that in the book of John chapter 13. ก่อนที่พระเยซูจะถูกหักหลังโดยยูดาสนะครับพระองค์ก็ได้อธิษฐานซึ่งเราพบในคำอธิษฐานของพระเยซูในพระธรรมยอห์น the whole chapter 17ยอห์นบทที่13ข้อไอ้บทที่17ข้อ16 17 So Jesus is making this prayer for his apostles พระเยซูได้อธิษฐานคำอธิษฐานเหล่านี้ให้กับสาวกของพระองค์I want to share just a portion of that. That's verse 17. You'll find that in your outline. ก็ผมจะแบ่งปันแค่บางส่วนนะครับในพระธรรมยอห์นบทที่17ข้อ17 Jesus prayed, "Sanctify them in the truth. Your word is truth." ก็พระเยซูได้อธิษฐานดังนี้ว่าขอทรงแยกพวกเขาให้บริสุทธิ์ด้วยความจริงพระวจนะของพระองค์เป็นความจริง See, in this one short sentence, Jesus is giving us a lot of hope in God's written word.ด้วยพระคำที่สั้นๆ นี้นะครับแต่พระองค์สามารถที่จะให้ความหวังเราอย่างมากมาย First of all, we can be sure that God's Holy Spirit is going to use God's written word to sanctify us. แล้วคือสิ่งหนึ่งที่เรารู้ก็คือมันแน่ใจก็คือว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าจะใช้พระคำของพระเจ้าในการที่ทำให้เราบริสุทธิ์ Second, we can be sure that we can be absolutely sure that God's word is truth.และสิ่งที่สองก็คือว่าพระวจนะของพระเจ้าเป็นความจริง God's word is the ultimate truth and it's unchanging พระวจนะของพระเจ้าเป็นความจริงที่ไม่สามารถไม่เปลี่ยนแปลง And as we heard earlier God's word is completely sufficient for everything we'll ever face และอย่างที่เราได้บอกไปแล้วนะครับก็คือที่ได้กล่าวไปแล้วตั้งแต่ต้นก็คือว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นคือเพียงพอสำหรับเราในการดำเนินชีวิตGod's Holy Spirit will use God's written word to deepen our sanctification and to create in us a truer image of His Son. และคือพระองค์ก็จะใช้พระเจ้าของพระเจ้าในการที่จะเปลี่ยนแปลงเราในการที่จะเป็นเหมือนชำระเราให้บริสุทธิ์มากยิ่งขึ้น But we can't be changed by what we don't know. แต่เราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเราไม่รู้ในสิ่งที่เราไม่รู้ So we need to spend time in God's Word. เพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องใช้เวลาในการศึกษาพระคำของพระเจ้า Number three, this is very important. คำอธิษฐานที่สามนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญ Seek and cultivate mature spiritual friendships. ก็คือการที่เราจะพัฒนาความสัมพันธ์นะครับแสวงหาหรือพัฒนาความสัมพันธ์ทางด้านฝ่ายจิตวิญญาณ In the third chapter of his letter to the Philippian church, in verse 20, the Apostle Paul writes this. คือในพระธรรมฟิลิปปีนะบทที่สามข้อ20พระอาจารย์เปาโลได้เขียนไว้ดังนี้ For our citizenship is in heaven,
from which we are also eagerly wait for a Savior, the Lord Jesus Christ. ฟิลิปปีบทที่3ข้อ20ได้เขียนไว้ว่าแต่เราเป็นพลเมืองแห่งสวรรค์และเรารอคอยผู้ช่วยให้รอดจากสวรรค์คือพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า Once we put our faith and trust in Jesus, we are immediately adopted into God's family. เมื่อเราเชื่อในพระเยซูนั้นเราได้รับการต้อนรับเป็นเข้าสู่ครอบครัวของพระเจ้าในทันทีทันใด But we also receive a new citizenship. We are citizens of heaven now. และคือเรายังคงได้มีสัญชาติหรือว่าเป็นพลเมืองสวรรค์ในตอนนี้ And as a citizen of heaven, we are expected to be ambassadors for God's system of government. และในฐานะที่เราเป็นพลเมืองสวรรค์เราก็ถูกคาดหวังนะครับให้เป็นทูตของสวรรค์ Take a look with me in John chapter 17 verse 16. ให้เราดูในพระธรรมยอห์นบทที่17ข้อ16Again, this is Jesus praying to his Father, and this is what he says. They are not of the world, just as I am not of the world. และพระเยซูได้อธิษฐานอย่างนี้นะครับว่าพวกเขาไม่ใช่ของโลกเหมือนอย่างที่ข้าพเจ้าไม่ใช่ของโลก The they that Jesus is referring to is all who will by faith accept him as their Savior and Lord. Again, please. The they...ก็คือพระเยซูได้บอกว่าคนที่ติดตามพระองค์นะครับด้วยความเชื่อจะเป็นสาวกของพระองค์ See we are no longer of this world we are living and remaining in the world but we are of the system of government that exists in heaven เพราะฉะนั้นคือเมื่อเราเชื่อในพระเจ้าแล้วเนี่ยเราไม่ใช่ของโลกแล้วนะครับแต่ว่าเราเป็นพลเมืองสวรรค์แล้วAnd as ambassadors for that system, there are characteristics of our life that we should be known for. ก็ดังนั้นนะครับก็คือเราในฐานะที่เราเป็นทูตของสวรรค์นะเราก็ควรที่จะรู้ And one of these standards is in the company that we choose to keep. เราควรที่จะรู้แนวปฏิบัติของสวรรค์นะครับหรือว่าแนวปฏิบัติที่เราควรปฏิบัติWhat I mean by that is the people that we choose to associate with on a regular basis. ซึ่งสิ่งที่ผมพยายามพูดถึงก็คือว่าการที่เราที่จะเลือกที่จะคบคนหรือว่าปฏิบัติ Take a look with me at Proverbs chapter 27 verse 17. ให้เราดูในพระธรรมสุภาษิตนะบทที่27ข้อ17As iron sharpens iron, so one person sharpens another. ซึ่งก็ได้เขียนไว้ว่าเหล็กรับเหล็กได้ให้คมได้ฉันใดคนหนึ่งก็รับเพื่อนของคนของตนให้เฉียบแหลมได้ฉันนั้น This sharpening takes place in Christian fellowship. คือการสมัครคีธรรมของคริสเตียนสามารถที่จะรับคริสเตียนกันเองได้ Also take a look at Hebrews chapter 10 verses 24 and 25. ให้เราดูในพระธรรมฮีบรูนะบทที่10ข้อ24ถึง25 And let us consider how to stir up one another to love and good works not neglecting to meet together as is the habit of some but encouraging one another and all the more as you see the day drawing near ก็ในพระธรรมฮีบรูนะบทที่10ข้อ24ถึง25บอกว่าและขอให้เราพิจารณาดูเพื่อจะปลุกใจกันและกันให้มีความรักและทำความดีอย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนทำเป็นนิสัยแต่จงหนุนใจกันให้มากยิ่งขึ้นเพราะพวกท่านก็รู้อยู่ว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้ว So how can we stir each other up to love and good works if we neglect to meet together เราจะหนุนใจกันและกันให้ทำความดีได้อย่างไรถ้าเราไม่ได้เราไม่ได้ไปสมัครคีธรรมร่วมกัน Well the answer is that we can't คำตอบก็คือว่าเราหนุนใจกันไม่ได้แน่นอนIt's really that simple. Iron can't sharpen iron if iron never meets with iron. ก็ง่ายๆอย่างนั้นนะครับก็คือว่าเหล็กไม่สามารถรับเหล็กได้ถ้าเหล็กเนี่ยไม่มาใกล้กัน God has called us to Christian fellowship. และพระเจ้าก็อยากให้คริสเตียนเราเนี่ยมีสมัครคิดธรรม God expects us to regularly meet together. พระองค์ประสงค์ให้เราที่จะพบปะกันสมัครคิดธรรมร่วมกันYou see, it's in the context of this regular meeting that making disciples actually takes place. So, again, please. When you meet, you're making disciples.
พราะว่าเมื่อเรามาพบปะกันสมมติธรรมร่วมกันเราก็จะสร้างสาวกได้ The truth is that we need each other ความจริงก็คือว่าเราต้องการกันและกัน We're meant to meet with one another เราพระเจ้าสร้างเรามาที่เราต้องการกันและกัน So it's also true that if we are not intentionally meeting with spiritually mature brothers and sisters something else is going to be getting our attention คือความจริงก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เข้าร่วมสามัคคีธรรมร่วมกันกับพี่น้องเนี่ยจะมีบางสิ่งบางอย่างภายนอกนะครับที่จะมากระทบกับเรา It's very easy for us to be negatively impacted by the system of the world ก็จะเป็นการง่ายนะครับที่เราจะถูกอิทธิพลของโลกในการที่จะมาสร้างผลกระทบต่อชีวิตของเรา1 Corinthians chapter 15 verses 33 and 34 warn us about this ซึ่งในพระธรรม1โครินธ์บทที่15ข้อ33ถึง34ได้เตือนเราไว้อย่างนี้นะครับ It says do not be deceived evil company corrupts good habits awake to righteousness and do not sin for some do not have the knowledge of God I speak this to your shame ก็คือใน1โครินธ์บทที่15ข้อ33ถึง34ได้เขียนไว้ว่าอย่าหลงผิดเลยการคบคนชั่วย่อมทำลายนิสัยที่ดีงามจงมีสติขึ้นมาใหม่และอย่าทำบาปอีกเลยเพราะว่ามีบางคนไม่รู้จักพระเจ้าที่ข้าพเจ้าพูดเช่นนี้ก็เพื่อให้พวกท่านละอายใจ Paul says I speak this to your shame จันเปโลได้บอกว่าข้าพเจ้าพูดเช่นนี้เพื่อให้ท่านละอายใจ Basically what he's saying is you should know better คือในพูดง่ายๆก็คืออาจารย์เปโลกำลังบอกว่าคุณควรที่จะรู้พระคำของพระเจ้าดีกว่านี้ Now the fact that we are still here indicates that we are meant to be in the world ก็คือความจริงก็คือว่าการที่เรายังคงอยู่ที่นี่เนี่ยเพราะว่าพระเจ้ายังคงให้เราอยู่ในโลกนี้ And we have to interact with the other people that are in the world และเรายังคงต้องตอบสนองต่อคนอื่นที่อยู่บนโลกนี้That's how God is going to use our Christian witness to speak His truth into their lives. และนั่นก็เป็นวิธีการที่พระเจ้ากำลังที่จะใช้ชีวิตของเราคริสเตียนของเราในการที่จะสร้างผลกระทบกับคนอื่น But if you spend most of your time with people who don't share your belief, then their beliefs are going to infect you. ซึ่งถ้าเราเกิดว่าเราใช้ชีวิตของเรากับคนที่ไม่เชื่อมากกว่าคนที่เชื่อเนี่ยก็คือความคิดของเขาความเชื่อของเขาก็จะมีผลสร้างผลกระทบต่อชีวิตของคุณมากกว่า So seek and cultivate mature spiritual friendships เพราะฉะนั้นคืออยากจะหนุนใจให้เราที่จะสร้างความสัมพันธ์หรือว่าพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้เชื่อด้วยกันหรือว่าความสัมพันธ์ทางฝ่ายจิตวิญญาณให้มากขึ้น And number 4 walk through each day in God's presence ฉะนั้นคำปฏิญาณที่4ก็คือว่าการให้เราดำเนินชีวิตในแต่ละวันในการทรงสถิตของพระเจ้า When you face challenges pray เมื่อเราเจอกับความท้าทายหรือปัญหาต่างๆขอให้เราที่จะอธิษฐาน When you have decisions to make pray เมื่อเรามีเรื่องที่ต้องตัดสินใจขอให้เราที่จะอธิษฐาน When God blesses you thank him ก็เมื่อพระเจ้าอวยพระพรชีวิตของเราขอให้เราที่จะขอบพระคุณ And make specific times throughout the course of the day to spend time with God in prayer แล้วก็ให้จัดเวลาใดเวลาหนึ่งของในแต่ละวันนะครับที่จะอธิษฐานกับพระเจ้าใช้เวลากับพระเจ้า I can give you a small example ผมจะยกตัวอย่างเล็กๆ God, ตัวอย่าง God has blessed me with an incredible wife ก็พระเจ้าก็ได้อวยพระพรชีวิตของผมโดยประทานภรรยาให้ผม Now she's not perfect แม้ว่าเธอไม่ใช่คนที่สมบูรณ์ perfect but she's perfect for meแต่เขาเป็นคนที่สมบูรณ์สำหรับผม And I know that because God has provided her for me และผมรู้อย่างนั้นเพราะว่าพระเจ้าได้ประทานเธอให้ผม If he was perfect for somebody else she'd be married to somebody else ถ้าเขาเป็นคนที่สมบูรณ์แบบให้กับคนอื่นเธอก็อาจจะแต่งงานกับคนอื่นไปแล้ว So since God has given me this woman to be my wife I thank God for him for her every day ก็เนื่องจากพระเจ้าได้ประทานภรรยานี้ให้ผมเพราะฉะนั้นผมก็ขอบคุณพระเจ้าทุกๆวันNow I know that I'm not worthy of this woman, but she doesn't know that yet, so don't tell her. ก็ผมรู้ว่าผมไม่ได้เหมาะสมไม่คู่ควรกับผู้หญิงคนนี้นะครับแต่พระเจ้าก็ประทานให้ผมนะครับก็อันนี้ก็คือเธอยังไม่รู้ในเรื่องนี้นะครับ
But there are many things that you will face in the course of a day that you can pray about. มีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่เราเผชิญในแต่ละวันนะครับที่เราสามารถที่จะนำมาอธิษฐานได้ In that context, I often pray to God, Lord, would you help me to be the man and the husband that this woman needs for your glory? และคือการทำอย่างนั้นนั่นก็เหมือนที่อย่างผมนะชีวิตของผมก็คือว่าผมก็จะอธิษฐานต่อพระเจ้านะว่าข้าแต่พระเจ้าคือขอพระองค์ที่ทรงโปรดช่วยให้ข้าพระองค์เนี่ยเป็นคนที่forget it เป็นคนที่เป็นผู้ชายที่เป็นที่ต้องการของภรรยาของผม okay another example is Jay is my brother in Christ อย่างตัวอย่างหนึ่งก็อย่างเช่นเจนะครับก็เป็นพี่น้องในพระคริสต์ของผม One of my prayers is that I want for every interaction with my brother to be a blessing to him. ก็สิ่งหนึ่งที่ผมอธิษฐานก็คือว่าอธิษฐานขอให้ทุกการกระทำของผมนั้นเป็นการอวยพระพรให้กับเขา The words that I say to him, I want to be an encouragement. ก็คำพูดของผมก็อยากให้เป็นคำที่หนุนใจเขา Right, I am blessed to have this man to be my brother.ก็ผมเพราะผมได้รับพระพรนะครับเพราะว่าได้มีน้องคนนี้มาเป็นพี่น้องในพระคริสต์ I want him to know that and I want God to know that I appreciate giving me this brother ผมอยากให้เขารู้อย่างนั้นนะครับแล้วก็อยากให้พระเจ้าทรงรู้ด้วยว่าผมรู้สึกขอบคุณพระเจ้าที่มีเขา As you move through your life you have many opportunities to prayก็ในขณะที่เราดำเนินชีวิตอยู่นั้นนะครับเรามีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราสามารถที่จะอธิษฐานได้ So walk through the day in God's presence เพราะฉะนั้นขอให้เราดำเนินชีวิตในแต่ละวันนะครับด้วยการทรงสถิตของพระเจ้า In Psalm chapter 55 verse 17 David notes that he prayed evening morning and at noon ในพระธรรมสดุดีนะครับบทที่55ข้อ17นะครับได้กษัตริย์ดาวิดได้พูดถึงการที่พระองค์เนี่ยได้อธิษฐานนะครับทั้งกลางวันนะครับตั้งแต่เช้าเที่ยงแล้วก็เย็นนะครับ Now David is able to write that because he was confident that God would hear him and that God would save him ก็กษัตริย์ดาวิดนะครับก็มั่นใจในคำอธิษฐานนะครับเพราะเขามั่นใจว่าพระเจ้าจะทรงฟังคำอธิษฐานของเขาแล้วก็ตอบเขาแล้วก็ช่วยเขาให้รอด Many of the Psalms are actually prayers ก็ในพระธรรมสดุดีนะครับหลายตอนนะครับก็ส่วนใหญ่ก็เป็นคำอธิษฐาน And many of those prayers were written in the presence of danger and persecution and struggles ก็หลายตอนนะครับก็ถูกเขียนขึ้นมาจากเหตุการณ์นะครับที่อันตรายนะครับกำลังอยู่ในอันตรายหรือว่ากำลังถูกข่มเหงหรือว่าตามล่า So no matter what struggles or circumstances that we are facing take a look at what 1 Thessalonians chapter 5verses 16 through 18 tell us ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงนะให้เราดูใน1เทสโลนิกานะครับบทที่5ข้อ16ถึง18 Rejoice always and delight in your faith be unceasing and persistent in prayer in every situation no matter what the circumstances be thankful and continually give thanks to God for this is the will of God for you in Christ Jesus ครับก็ในพระธรรม1เทสโลนิกานะครับบทที่5ข้อ16ถึง18นะก็ได้เขียนไว้ว่าจงชื่นบานอยู่เสมอจงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอจงขอบพระคุณในทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับพวกท่านในพระเยซูคริสต์ Rejoice always and be thankful ขอให้เราที่จะชื่นบานอยู่เสมอแล้วก็ขอบพระคุณพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอ Number 5 in each day with God ในคำอธิษฐานที่5นะครับก็คือให้เราที่จะปิดท้ายในแต่ละวันนะครับด้วยการด้วยพระเจ้า At the end of each day as each day comes to a close take time to review what your day was like ก่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับในแต่ละวันเนี่ยที่เราจะสิ้นสุดวันเนี่ยให้เราที่จะใช้เวลาทบทวนในแต่ละวัน Thank God for the good that he provided for you for that day ให้เราที่จะขอบพระคุณพระเจ้าในสิ่งที่ดีที่พระองค์ทรงนำเข้ามาในชีวิตAsk for his forgiveness if you recognize any sin that you might have committed in that day. ก็ okay this. Ask God to forgive you for any sin that you might have committed. Okay. ก็ขอให้พระเจ้าที่จะ
ให้อภัยบาปที่เราได้ทำนะที่เราได้รู้ว่าเราได้ทำในวันนั้นนะครับ And then remind yourself in prayer to God that you are His แล้วก็ให้เราเตือนตัวย้ำเตือนตัวเองว่าเราเป็นของพระเจ้า And pray for the day that is coming tomorrow แล้วก็อธิษฐานสำหรับวันใหม่ที่จะเข้ามาด้วย And one of the habits that I have is when I'm laying in bed getting ready to fall asleep is I tend to pray myself to sleep ก็ในผมก็มีนิสัยอย่างหนึ่งนะก็คือว่าก่อนที่ผมจะหลับนะผมก็จะอธิษฐาน I kind of like for the last conversation that I have before I fall asleep to be with my God ผมอยากให้คำพูดของผมนะครับที่ก่อนที่ผมจะหลับเนี่ยได้พูดคุยกับพระเจ้าAnd the first thing when I wake up the next morning, the first thing I do is check and see if my wife is still there. ก็ก่อนที่ผมจะคือในส่วนสำหรับตอนเช้านะครับคือสิ่งแรกที่ผมทำก็คือว่าผมจะเช็คดูว่าภรรยาผมยังคงอยู่กับผมไหมข้างๆ And then I can wake up with a very thankful attitude. แล้วผมสามารถจะตื่นมาด้วยใจที่ขอบพระคุณพระเจ้า So far, she's been there. แล้วก็ยังไงก็ตามคือเธอก็ยังคงอยู่ตรงนั้นนะครับRight, but I want to remind you of what it says in Philippians chapter 4 verses 4 through 6. ผมก็อยากจะย้ำเตือนเราอีกครั้งหนึ่งนะในพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อ4ถึง6 We want to develop this attitude. ก็เราอยากจะพัฒนาทัศนคติแบบนี้ขึ้นมาในชีวิตของเรา Rejoice in the Lord always. Again, I will say rejoice. Let your reasonableness be known to everyone. The Lord is at hand.Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. ครับในพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อ4ถึง6นะบอกว่าจงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเถิดจงให้ความอ่อนสุภาพของท่านทั้งหลายประจักษ์แก่ทุกคนองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ใกล้แล้วอย่ากระวนกระวายในสิ่งใดๆเลยแต่จงพูดจงทูลพระเจ้าให้ทราบทรงทราบทุกสิ่งที่พวกท่านขอด้วยการอธิษฐานและการวิงวอนพร้อมกับการขอบพระคุณ See this is a very intentionally chosen attitude ก็นี่เป็นสิ่งที่เป็นทัศนคติที่แสดงให้เราได้เห็น And this kind of attitude is pleasing to Godและทัศนคตินี้นะครับเป็นทัศนคติที่พระเจ้าทรงพอพระทัย And it's also when we adopt this attitude, God's going to bless it. และคือเมื่อเรารับลักษณะแบบนี้นะทัศนคติแบบนี้พระเจ้าจะอวยพรชีวิตของเราแน่นอน But we also need to rest in the assurance that we find in Romans chapter 8 verses 28 and 29. ก็Romans chapter 8 verses 28 and 29. ก็ให้เราดูพระธรรมโรมนะครับบทที่8ข้อ28ถึง29. And we know that in all things God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose. For those God foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his son, that he might be the firstborn among many brothers and sisters.ในโรมบทที่8ข้อ28ถึง29บอกว่าเรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันก่อผลดีแก่คนที่รักพระเจ้าคือแก่คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์เพราะว่าทุกคนที่พระองค์ได้ทรงเลือกไว้แล้วพระองค์ทรงกำหนดไว้ก่อนให้เป็นตามพระฉายาแห่งพระบุตรของพระองค์เพื่อพระบุตรนั้นจะได้เป็นบุตรหัวปีท่ามกลางพี่น้องจำนวนมาก It says in all things God works for the good of those who love himในร่ำพีข้อนี้ได้บอกว่าทุกอย่างนะครับที่เกิดขึ้นนั้นก็คือเพื่อผลดีกับเรา I don't know about you but I find this a tremendously comforting assurance ก็ผมไม่รู้ว่าพวกเราเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าสำหรับผมแล้วเนี่ยคือผมรู้สึกได้รับการปลอบประโลมใจนะครับ We need to understand that anything that God allows into our lives he will work it to our ultimate good ก็ให้เราเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเรานะครับก็พระองค์มีพระประสงค์ที่จะให้เกิดผลดี Remember we are predestined to be conformed into the image of his son ให้เราจําไว้ว่าเราถูกกําหนดไว้แล้วนะให้ที่จะดําเนินชีวิตที่สอดคล้องกับพระฉายาของพระบุตร The things that we're facing are not happening to us by accident ก็ให้เรารู้ว่าคือทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรานั้นไม่ใช่โดยบังเอิญ God and his holy spirit are at work in our lives พระเจ้าและพระยามบริสุทธิ์ของพระองค์กำลังทำงานในชีวิตของเราอยู่ It's often said that today
is the first day for the rest of our lives. มีคำที่กล่าวไว้ว่าในวันนี้นะครับเป็นวันที่เหลือของชีวิตวันแรกของวันที่เหลือของชีวิตของเรา And in reality, that's true. และในความเป็นจริงนั้นก็คือนั่นก็เป็นจริง We can't go back to yesterday. เราไม่สามารถที่จะกลับไปมีชีวิตอยู่ในเมื่อวาน And we can't jump forward into tomorrow. เราก็ไม่สามารถที่จะกระโดดไปในวันพรุ่งนี้ได้All we ever have is this day that we're in. แต่สิ่งที่เรามีอยู่ในตอนนี้ก็คือวันนี้ So what are you going to do? แล้วคำถามก็คือว่าเราจะทำอย่างไร The attitude and the habits that we form today will impact what our tomorrow and what our future will look like. ก็ทัศนคติลักษณะที่เราสร้างในวันนี้นะครับก็จะเป็นสิ่งที่จะสร้างในวันที่จะมีผลกระทบต่อวันพรุ่งนี้หรืออนาคตของเรา So if we choose today to live by God honoring resolutions, He's going to bless that. ถ้าเราเลือกที่จะตั้งคำปณิธานในวันนี้ที่จะถวายเกียรติพระเจ้านะพระเจ้าจะอวยพรชีวิตของเรา If we choose to love God and love our neighbor more than ourselves, God can use us to be the catalyst to change not only others in our lives but the lives of those around the world. ถ้าเราเลือกที่จะรักพระเจ้าหรือว่าแล้วก็รักเพื่อนบ้านนะหรือว่าให้พระเจ้าแล้วก็เพื่อนบ้านเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเราเนี่ยก็คือพระเจ้าจะอวยพรให้เราที่สามารถที่จะเป็นผู้ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับคนที่อยู่รอบด้านเราหรือว่ารอบโลกนี้ There's a famous theologian that lived in America in the 1700s. His name is Jonathan Edwards. ก็มีนักศาสนาศาสตร์คนหนึ่งนะครับที่มีชื่อเสียงนะครับที่ชื่อว่าจอนาธานเอ็ดเวิร์ดนะครับเขามีชีวิตอยู่ในช่วงประมาณคริสต์ศักราชที่1700 And he began every morning with every day with two resolutions และในทุกๆวันชีวิตของเขานะครับก็คือเขาจะตั้งคำปณิธานอยู่2อย่าง2ประการด้วยกัน His first resolution is I will live for God คำปณิธานที่1ก็คือว่าเขาตั้งว่าข้าพเจ้าจะดำเนินชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้า His second resolution if no one else does I will และคำปฏิญาณที่2ก็คือว่าถ้าไม่มีผู้ใดนะครับดำเนินอย่างนั้นข้าพเจ้าก็ยังคงดำเนินเพื่อพระเจ้า Jonathan Edwards was committed to living his life to glorify God Jonathan Edwards เขาได้อุทิศชีวิตของเขาเพื่อที่จะอยู่เพื่อที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้า And he wasn't impacted by what other people how they live their lives. Okay. คือจอห์นเอเวิร์ดเขาไม่ได้ให้ชีวิตของคนอื่นมามีผลกระทบต่อชีวิตของเขา And because of his devotion to God, God used him to become as one of the people that formed the first great awakening in the United States that at that time was actually a British colony. ซึ่งด้วยความที่เขาได้อุทิศตัวดำเนินชีวิตเพื่อพระเจ้านั้นพระเจ้าได้ใช้เขาในการที่จะนำการฟื้นฟูนะครับมาสู่อเมริกานั้นในช่วงครั้งแรกนะการฟื้นฟูครั้งแรกมาสู่อเมริกาในช่วงที่อเมริกายังประเทศอเมริกายังคงอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษAnd God also made him into the greatest theologian in American history. และพระเจ้ายังคงทำให้เขาเนี่ยได้เป็นนักศาสนศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่นะครับในประวัติศาสตร์ของคนอเมริกัน So my challenge to myself and to all of us is to make these five resolutions. แล้วผมก็อยากจะท้าทายทุกคนนะครับแล้วก็ตัวผมเองในการที่จะตั้งคำปณิธานเหล่านี้นะครับในปีนี้ As we face this new year, let's resolve to put God and our neighbor first in all that we do. และในขณะที่เราเผชิญกับปีใหม่นี้นะครับผมก็อยากให้เราหนึ่งก็คือตั้งความอธิษฐานอย่างที่หนึ่งก็คือตั้งให้พระเจ้าเนี่ยเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเราแล้วก็ให้เพื่อนบ้านมาก่อนเรา Number two, let's resolve to begin each day in God's word. และอย่างที่สองก็คือว่าให้เราดำเนินชีวิตใหม่ในแต่ละวันตามพระคำของพระเจ้า Number three, let's resolve to seekand cultivate mature spiritual friendships. แล้วก็อย่างที่3ก็คือว่าให้เราที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ทางด้านฝ่ายจิตวิญญาณให้มากขึ้น Number 4, let's resolve to walk through the day in God's presence. แล้วก็อย่างที่4ก็คือให้เราที่จะดําเนินชีวิตในแต่ละวันโดยการทรงสถิตของพระเจ้าหรือว่าในการทรงสถิตของพระเจ้า And number 5, let's resolve to end each day with God. ก็
อย่างที่5ก็คือว่าให้เราที่จะปิดท้ายของแต่ละวันด้วยกันด้วยกันกับพระเจ้า Amen Amen มั้ยครับ Amen Okay let's pray ก็ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับ Heavenly Father once again we come to you with hearts of thankfulness ข้าแต่พระบิดาบนสวรรค์ข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์แล้วก็เราได้เข้ามาที่นี่ด้วยใจขอบพระคุณพระองค์ We thank you for your written word เราขอบพระคุณที่พระองค์ได้มีพระวจนะของพระองค์ไว้ให้เรา We thank you Lord that your written word is not only instructions for us on how to live ก็เราขอบคุณที่พระวจนะของพระองค์ไม่เพียงแต่สอนเราชี้นำเราว่าเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรเท่านั้น But that your word is also your love letter to us แต่พระวจนะของพระองค์ก็ยังเป็นจดหมายรักมาถึงชีวิตของเราด้วย So Lord as your children would you help us to resolve to live lives in this new year that honor and glorify you และในฐานะที่เราเป็นลูกของพระองค์เป็นบุตรของพระองค์ขอพระองค์ที่ทรงโปรดช่วยเราที่เราจะตั้งคำปฏิญาณที่จะถวายเกียรติแด่พระองค์ในปีใหม่นี้ And we Lord we also we pray that you would use our lives to speak into the lives of those who don't yet know you และขอพระองค์ที่ทรงโปรดใช้เราพระองค์ช่วยในการที่เราจะเป็นพระพรให้กับคนที่ยังไม่รู้จักกับพระองค์ That they would come to know you as their loving father และที่เขาจะมารู้จักกับพระองค์ผู้เป็นพระบิดาที่รักเราทั้งหลาย The loving father who provided your son whose birthday we just celebrated ซึ่งเป็นพระบิดาที่รักเราแล้วก็ประทานพระบุตรให้กับเราที่เราได้เฉลิมฉลองไปนั้น So that he could live the life that we could not liveเราสามารถมีชีวิตอยู่ที่ตามสภาพของพระองค์ And so that his sacrifice on the cross could pay the penalty for our sin และคือที่พระองค์ได้ทรงสิ้นพระชนบนไม้กางเขนแล้วก็ไถ่บาปเรา We thank you for that penalty payment for on our behalf ก็ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงให้พระบุตรได้มาไถ่บาปเรานั้นข้าแต่พระเจ้าAnd we pray in Jesus' name. เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า Amen. Amen.